ตอนนี้เราเตรียมไว้ให้กับลูกค้าถ้าว่าลูกค้าขึ้นรถแล้วหรือว่าไม่กลัวว่าไม่มั่นใจเราก็มีแมสหัวไหมมีแมสหัวไหมเรียบร้อยครับเราต้องแนะนำด้วยเขาไหมว่าให้ขึ้นรถแล้วต้องสวมแมสต้องแนะนำใช่ไหมครับผมเซฟตี้ไว้ก่อนครับตั้งโต๊ะหน้ากากป้องกันครับมีหน้ากากป้องกันครับผมแล้วแต่ละวันเราใกล้ชิดนักเที่ยวมากน้อยแค่ไหนครับก็เยอะอยู่ครับช่วงนี้นักท่องเที่ยวมาเยอะครับสมัยส่วนนักท่องเที่ยวจีนเนี่ยเราสัมผัสยังไงบ้างไอ้ก็ใส่หน้ากากปกติครับผมแล้วก็ลูกค้าจีนส่วนมากเขาจะมีวิธีป้องกันของเขาอยู่แล้วครับเขารู้ใช่ไหมเขารู้ครับผมตัวเองไงครับผมขั้นแรกก็ต้องหน้ากากนะครับมาป้องกันตัวเองก่อนครับผมแล้วก็นักไอ้แล้วก็นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวครับที่ขึ้นเราจะให้เขาไหมครับให้ครับผมให้เขานะครับผมในส่วนตรงนี้หลังจากเกิดเหตุการณ์เนี่ยเราเป็นคนผู้ให้บริการเนี่ยกระทบกับรายได้ของเราเยอะไหมครับก็กระทบครับผมแจกนักท่องเที่ยวเปล่าครับแจกนักท่องเที่ยวผู้โดยสารครับผมถ้าเขาไม่มั่นใจก็เราก็ให้เขาเพื่อความปลอดภัยทั้งเราเล็กนักท่องเที่ยวครับแต่ละวันเนี่ยเราสัมผัสกับนักท่องเที่ยวจีนมากน้อยแค่ไหนครับพี่อ๋อเยอะนะครับเยอะนะครับผมแล้วตรงนี้หลังจากเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดเนี่ยเราได้ดูข่าวแล้วเรากลัวไหมเราในฐานะผู้ประกอบการเนี่ยอ๋อพวกผมกลัวกับเขาอีกครับตอนนี้ครับแต่ว่าเราก็มีวิธีการใช่ป้องกันไว้ก่อนป้องกันไว้ก่อนช่วยกันพร้อมกับแนะนำลูกค้าไหมต้องแนะนำครับทุกคนต้องใส่ครับครับผมถ้าจะเป็นไปได้อยากจะฝากเพื่อนรถประกอบการรถแท็กซี่เนี่ยอยากจะฝากยังไงบ้างครับอยากบอกว่าให้อย่างน้อยๆให้มีเม็ดไว้แจกผู้โดยสารยิ่งดีเพราะว่าเผื่อมีใครติดเชื้ออีกคนหนึ่งเดี๋ยวจะแพร่หลายไปคนอื่นอีกลูกค้าคนอื่นอีกครับนะครับกลุ่มแท็กซี่สมุยเขาแบบนี้เขามีการตื่นตัวนะครับครับผม